หลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข3หลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข3มาครับน้องบุญครับอายุ20ปีครับเป็นนักศึกษานิติศาสตร์สาวกฎหมายครับเล่นเครื่องดนตรีได้ทุกประเภททั้งระนาดขิมเปียโนไวโอลินเรียกว่าเธอคนนี้เกิดมาเพื่อเสียงดนตรีโดยเฉพาะเฮ้ยดูดีอ่ะดีลูกพี่เนี่ยต้องการครูสอนดนตรีให้ไปสอนที่บ้านครับผมครับผมเดี๋ยวมีรถไปรับดูดีดูดีดูดีดูการร้องดูการร้องอย่าเพลินอย่าเพลินยักษ์คุณนอกหน้ามากเลยผมว่าเพราะทุกอย่างครับผมยืนยันได้เลยว่าร้องเพราะเพราะอยู่แล้วเพราะอยู่แล้วโอ้โหไม่ต้องวิเคราะห์นะครับใช้สัญชาตญาณถึงมุกหนูไม่ค่อยจะมีแค่หน้าตาดีแค่นี้พอไหมคะไม่ต้องให้นักสืบครับเพราะครับคนนี้ไม่ขอเข้าไปนักสืบเลยเอาเหตุผลเอาเหตุผลพวกคุณกำลังถูกความสวยความสาวเนี่ยเขาครอบงำนั่นแหละไม่ของมึงอะครอบมาตั้ง 4-5 ปีเขากำลังหลอกพวกคุณอยู่ครับผมเชื่อว่าคนนี้เนี่ยเพราะก็ได้อะมองขนาดเนี้ยแค่ชายตาเอกหนักแน่นหน่อยอะเอาตรงๆเลยพูดเลยนะอย่าหันมามองนะใจอ่อนหลายทีแล้วเพี้ยนคิดว่าเพี้ยนครับนี่เธอต้องเป็นตัวแทนของพวกเราพวกเราเนี่ยกำลังหลงผิดกันทั้งรายการแล้วก็ทั่วประเทศเลยนะคะนี่คือการที่มีผู้หญิงน่ารักใสๆแบ๊วๆมาอย่างเงี้ยพวกคุณก็เป็นหลงเสน่ห์เขาที่หน้าตาของเขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้ำเสียงที่เขาเปล่งออกมามันไม่มี power มันดูอ่อนปวกเปียกอ่อนแอไปหมดแต่มันน่าฟังวงมาอีกหนึ่งครั้งว่าเสียงเพราะจบนักร้องปริศนาหมายเลข3เขายังไม่ร้องเลยนะฮะลิปซิงครับโอ้ตายตายตายใส่อะใส่อะเนี่ยตายก็เพียงจะรู้จริงๆว่าขาดเธอแล้วเป็นไงฟ้าสวยๆลมเย็นๆก็เงาบางตายแล้วคำๆฉันจะทนได้ไหมก็เพียงจะรู้ฉันคิดถึงให้ทำยังไงฉันคิดถึงฉันคิดถึงจริงๆเข้าใจบ้างไหมร้องอีกร้องอีกตอนแรกเนี่ยผมว่าไม่ใช่ตอนจังหวะลิปซิงค์ตอนแรกอ่ะแต่มาดูไปดูมามันใช่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมพี่ใช่นี่แหละใช่ป่ะสรุปว่าเพราะเพราะเอาขอแบบฮิปฮอปฮิปฮอปได้ไหมแดนส์แดนส์แดนส์แล้วแบบดูฮิปฮิปหน่อยได้นักร้องปริศนาหมายเลข3จังหวะมาคือหนูก็ทีมเดียวกับพี่นะแต่พี่แย่กว่าเขาจริงว่ะเพราะฉะนั้นในการที่สิ่งที่เขากำลังทำอยู่นี่เนี่ยเขามีเซนส์ออกมาโดยธรรมชาติเลยที่บ้านเขาไม่ได้ทำอะไรเลยจริงเขาเป็นคนนักร้องเสียงเพราะค่ะดูเหมือนครูอะค่ะดูตั้งแต่เท้าขึ้นมาถึงศีรษะเลยตะตุ่มเขาไม่ดำเลยนะคะจริงใช่ตะตุ่มเขาสวยกว่าหน้าพี่เป็กกี้อีกเนาะใช่ไหมเนาะขอบใจมากนะมาตุ้มที่มาเสริมทับไม่เป็นไรและอีกอย่างนึงดูมือเขาสิไม่อยากกล้าเลยโอ้ตายแล้วนี่ด้านทั้งมือด้านทั้งหน้าเลยพี่เบกกี้อะเนาะมาตุ้มอะไรกับพี่พี่ว่าพอแล้วล่ะน้องเขาคงเจ็บแล้วอะเบกว่าเขาร้องเพราะคิดว่าเพราะครับค่ะวงไม้ครับคิดว่าเพราะครับเพราะมากขึ้นทุกที
ตามโปรไฟล์ที่บอกว่าเล่นดนตรีได้หลายอย่างเลยเล่นอะไรได้บ้างครับเล่นเปียโนระนาดขิมได้ค่ะไวโอลินได้ค่ะเรียนจริงหมดเลยตามคลิปวิดีโอเขาบอกว่าเรียนดนตรีเนี่ยต้องอยู่กับตัวโน้ตแต่ถ้าน้องโสดมาอยู่กับพี่ชายผมได้นะยึ่งนะยึ่งอะไรนะครับน้องก็พูดอะไรนะนะอ๋อดูแลพ่อแม่ของคุณให้ดีก่อนนะน้องก็บอกBye.